สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้ผมขออนุญาตไปต่อนะครับบอกว่าจะพาไปพุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์แล้วก็ไปโลมัสริชี่นะครับไปถ้ำดึกดำบรรพ์เนี่ยปรากฏว่าพุทธคยาก็จบไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอไปต่อถ้าท่านใดมาเริ่มฟังวันนี้แล้วคราวที่แล้วไม่ได้ฟังกลับไปฟังย้อนหลังนะครับเรื่องพุทธคยาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานอกบริเวณที่เรียกว่ามหาโพธิวิหารเนี่ยมันมีอะไรที่น่าจะไปดูน่าจะไปเที่ยวน่าไปซึมซับจุดที่หนึ่งเขาบอกไปแถววัดทั้งหลายทุกวันนี้เนี่ยมีวัดที่ชาวพุทธเกือบทั้งโลกนะมาสร้างแล้วมาสร้างขึ้นแล้วก็ผมว่ามีชีวิตชีวากว่าวัดที่ลุมพินีเพราะวัดที่ลุมพินีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากลุมพินีก็คนไปไม่มากนะแล้วอยู่ไกลจากกรุงกัดมันดูด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวัดที่ลุมพินีเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ที่พักของผู้มาจาริกแสวงบุญแต่วัดที่พุทธคยาเนี่ยเป็นที่ไปจาริกแสวงบุญด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่าวัดไหนที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีวัดเนปาลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพุทธคยาจากมหาโพธิวิหารอีกวัดหนึ่งที่ขึ้นอันดับ1เลยก็คือวัดไทยพุทธคยานะครับเพราะว่าไปสร้างพระอุโบสถเหมือนกับวัดเบญจใช่ไหมครับมีพระพุทธชินราชจำลองก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่คนทั้งหลายก็นิยมไปนะครับแล้วก็มีวัดของชาติอื่นๆวัดของที่เบตวัดอื่นอีกนะครับก็มีอยู่รายรอบแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยแล้วก็ที่คนทั่วไปนิยมไปและแนะนำกันอย่างจริงจังเนี่ยมี2ที่นะครับอันหนึ่งก็คือย่านตลาดทิเบตนะครับก็คือทุกท่านคงทราบว่าคนทิเบตเนี่ยอพยพออกอันนี้มาจากทิเบตหลังจากจีนเข้าครอบครองดินแดนทิเบตเนี่ยดาไลลามะก็เสด็จมาอยู่ธรรมศาลาคนทิเบตจำนวนมากก็อพยพมาอยู่ในอินเดียนะครับที่พุทธคยาเนี่ยก็มีวัดทิเบตเยอะมากแล้วก็มีสำนักใหญ่ๆเยอะมากแล้วทุกๆปีจะมีกิจกรรมรวมกันของลามะพระทิเบตองค์ดาไลมาเสด็จเนี่ยคนมากันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแล้วที่เนี่ยเขามีตลาดทิเบตด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่มีโอกาสจะไปทิเบตไม่มีโอกาสจะไปธรรมศาลาก็ไม่น่าที่จะพลาดไปแวะที่ตลาดทิเบตที่พุทธคยาแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าพิพิธภัณฑ์สถานนะครับแห่งขยาจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลนักจากโพธิวิหารเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ไปกันสำหรับผมเนี่ยผมก็โดยธรรมดานะครับมีความสนใจเป็นพิเศษว่าแล้วที่พิพิธภัณฑ์จะมีอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธเราก็เห็นแล้วนะเห็นรั้วหินนะครับสมัยพระเจ้าอโศกมันน่าจะมีมากกว่านี้ไหมก็เลยเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ปรากฏว่าจุใจครับได้เห็นเสารั้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่เก็บไปจากที่พุทธคยาแล้วเก็บมาจากที่อื่นๆในบริเวณรายรอบรวมทั้งประติมากรรมต่างๆแต่ก็ไม่ได้มากมายนักนะครับแต่เอาว่าเราก็ได้เห็นได้สัมผัสร่องรอยลึกไปถึง 2,000 ปีที่ชัดเจนขึ้นนะครับที่พิพิธภัณฑ์พุทธคยาแต่จุดที่ผมคิดว่าสำคัญมากแล้วผมเนี่ยอยากจะไปแต่ยังไม่เคยได้ไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไปจากมหาโพธิวิหารเนี่ยหรือเมืองขยานเนี่ยออกไปแล้ว 3-40 กิโลในอินเดีย 3-40 กิโลเนี่ยไม่ใช่ไปได้15นาที30นาทีนะครับคือต้องไปกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับในเมื่อต้องนั่งรถไปค่อนข้างไกลเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ไปแต่อยากจะแนะนำสำหรับท่านที่สนใจมากๆแล้วผมคิดว่าถ้ามีจังหวะไปครั้งที่3เนี่ยผมจะต้องไปแบบเต็มๆให้ได้นะครับแล้วก็ที่นี่จะต้องไปก็คือถ้ำที่เรียกถ้ำโลมัสริชี่นะครับเป็นกลุ่มภูเขาฮะเป็นกลุ่มภูเขาหินแกรนิตที่มีการขุดเจาะเป็นถ้ำคือจริงถ้ำที่เราไปที่อาชันตาเอลลอร่านะที่นั่นเนี่ยมันเป็นหินภูเขาไฟครับแกะง่ายแต่ที่ถ้ำโลมัสริชี่เนี่ยนะครับเป็นหินแกรนิตเพราะหินแกรนิตมันแข็งมากถ้าใครไปอินเดียใต้ท่านเคยไปแล้วนะที่ผมพาไปแดนทมินเนี่ยนะครับแดนทมินนาดูเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นหินแกรนิตแต่ท
ที่นั่นก็แกะเมื่อประมาณ1,000ปีที่แล้วแต่ที่ถ้ำโรมัสริชีนะครับที่ไม่ไกลจากขยานเนี่ยเขาถือว่าเป็นถ้ำพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเพราะแกะเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วแกะหินแกรนิตเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ำเป็นคูหาธรรมดานะครับแต่มีอยู่ถ้ำที่ผมเอ่ยถึงเอ่ยชื่อนะครับเป็นกลุ่มถ้ำโรมัสริชีเนี่ยมีการแกะซุ้มประตูนะซุ้มประตูเนี่ยเป็นรูปช้างเป็นรูปสัตว์แล้วมีความวิจิตรมากอันนี้จึงคิดว่ามีความสำคัญเพราะหนึ่งเป็นถ้ำหินแกรนิตอันที่สองเป็นถ้ำพุทธด้วยนะครับแสดงว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นอะไรเป็นอินเวนทอรี่เป็นผู้ประดิษฐ์ถ้ำนะอันที่สามเนี่ยมีความวิจิตรนะครับเป็นถ้ำพุทธที่วิจิตรตามตำรากล่าวกันว่าถ้ำพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับคือที่นี่นะครับก่อนที่จะไปเกิดถ้ำอย่างที่เราเห็นอย่างอลังการไม่ว่าที่อินเดียใต้นะครับซึ่งเป็นของฮินดูแล้วก็เป็นของศาสนาเชนหรือไปที่ฝั่งอชันตาเอโรราเนี่ยก็มันยุคหลังมากแล้วก็ไม่ใช่หินแกรนิตด้วยนะก็เป็นการสืบสานหรือแม้กระทั่งถ้ำในเมืองจีนก็ยุคหลังหมดเลยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากแนะนำแต่อีกหมุดหมายหนึ่งของการไปที่พุทธคยาแล้วทุกคนก็ไม่พลาดนะครับก็คือนั่งรถไปอีก80กิโลนะครับขึ้นไปทางเหนือก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง80กิโลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะออกกันแต่เช้าแล้วก็ไปถึงก็ประมาณเที่ยงหรือก่อนเที่ยงเล็กน้อยหมุดหมายส่วนใหญ่จะบอกว่าไปขึ้นเขาคิชกูฏแล้วก็ไปวัดมหาวิหารนาลันทาแต่ความจริงเนี่ยเราไปที่ราชคฤห์นะครับราชคฤห์ทุกท่านคงนึกออกนะครับว่าราชคฤห์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับ เรียกว่าแคว้นมคธเนาะเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธมีกษัตริย์องค์สำคัญคือพระเจ้าพิมพิสารตอนที่สิทธัตถะเนี่ยออกบวชแล้วก็ออกจาริกมาจากกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยกบิลพัสดุ์เนี่ยนะครับเป็นนครรัฐเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่แบบแคว้นมคธเป็นแค่นครรัฐเป็นซิตี้สเตทนะครับแล้วมีรัฐนู้นรัฐนี้รัฐนั้นอยู่ทางเหนือขึ้นไปแคว้นมคธเนี่ยเป็นแคว้นใหญ่มากก็เป็นมหาชนบทซึ่งมีอยู่หลายแคว้นใหญ่ๆอยู่ในละแวกพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์แล้วก็ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารยังส่งทูตมานิมนต์ไปพบด้วยตั้งคำถามว่าทำไมถึงออกบวชมีความลำบากใจอะไรในกรุงกบิลพัสดุ์ไหมหรือถ้าหากว่ามีความลำบากอะไรในกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ให้ศึกออกผนวชแล้วมาครองแคว้นมคธด้วยกันจะแบ่งอาณาจักรให้ครองซึ่งสิทธัตถะบอกไม่เราตั้งใจไม่เราไม่มีปัญหาอะไรเราอยากจะออกบวชเพื่อค้นหาคำตอบต่างหากนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยมีอะไรให้รับใช้ก็บอกได้หรือหากว่าค้นพบแล้วเนี่ยให้ช่วยมาสอนกระหม่อมด้วยนี่คือคำฝากของพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์เนี่ยเขาก็คือนครหลวงของแคว้นมคธผมขออนุญาตตัดบทนะครับว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็คำนึงว่าจะสอนใครแล้วพระองค์ก็ไปสอนปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวนะครับท่านไปสอนให้กับปัญจวัคคีย์ที่ทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้ๆกับกรุงพาราณสีคราวหน้าค่อยพาไปแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอมาพุทธคยาแล้วเราก็ไปที่ที่ใกล้ๆกับพุทธคยาก่อนเพราะถ้าไปพาราณสีแล้ววกกลับมันไกลการมาที่ราชคฤห์เนี่ยนะครับก็ตามที่บอกแล้วนั่งรถมาประมาณ80กิโลทางทิศเหนือที่นี่เนี่ย เป็นที่ที่หลังจากพระพุทธองค์ทรงโปรดปัญจวัคคีย์โปรดสาวกชุดแรกแล้วก็พระองค์ก็เลยนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เลยเสด็จพระดำเนินมาจนถึงกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยก็ทรงสร้างวัดไว้รอรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็มาประทับวันนั้นก็คือวัดป่าไผ่คือเวลุวันวันอารามนะครับเพราะฉะนั้นการไปที่กรุงราชคฤห์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถามว่าไปแล้วเจออะไรบ้างและส่วนใหญ่ให้เวลากับอะไรบ้างจริงๆเนี่ยกรุงราชคฤห์เนี่ยครับยังมีกำแพงนะครับกำแพงตั้งแต่ยุคพระเจ้าพิมพิสารกำแพงหินนะครับยังมีอยู่อันที่สองคือมีทางเกวียนนะครับทางเกวียนที่เป็น
ทางหินแล้วก็มีล็อกรอยร่องล้อเกวียนเนี่ยซ่อนล่องลงไปลึกกว่าที่ผมไปเห็นที่ปอมเปอีนะครับลึกกว่าที่ผมไปเห็นที่กรีกและโรมันอันนี้เป็นร่องลงไปลึกเลยนะครับนี่เราก็เห็นเขาบอกเนี่ยเป็นทางสัญจรแต่ก่อนเป็นทางเกวียนนะครับอันที่3เนี่ยเราก็ไปเห็นคุกพระเจ้าพิมพิสารคุกพระเจ้าพิมพิสารทุกท่านคงนึกออกใช่ไหมครับว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยหลังจากพระเจ้าพิมพิสารสร้างเวฬุวันถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงแสดงธรรมอะไรต่ออะไรแล้วก็พระองค์ก็ขึ้นไปประทับอยู่ที่บนเขาคิชกูฏนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมีเทวทัตราชกุมารคนหนึ่งก็ออกบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยาว่าทำไมใครๆก็นับถือแต่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะไม่มานับถือองค์เทวทัตบ้างจริงเทวทัตก็เป็นแค่สาวกของสิทธัตถะนะแต่ก็ด้วยความที่เป็นเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแล้วก็เกิดอิจฉากันก็เลยก่อกรรมหลายประการนะครับแต่กรรมที่ทำแล้วมีผลกระทบผมเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารก่อนมีผลกระทบต่อพระเจ้าพิมพิสารอย่างรุนแรงก็คือว่าเทวทัตเนี่ยไปเป่าหูราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารที่ชื่อว่าอาชาติศัตรูนะครับให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำสารพัดกรรมร้ายนะครับตั้งแต่ลอบประทุษร้ายปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันก็คือจับพระราชบิดาขังแล้วก็คุมพระราชมารดาไม่ให้ส่งอาหารไปเลี้ยงพระราชบิดาข้างพระราชบิดาเนี่ยก็บอกว่าจะทำอะไรก็ได้ลูกขอแต่ว่าให้พระองค์เนี่ยได้เห็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้นะครับก็เหลือเชื่อนะครับเรายังเห็นคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารยังคงอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมา 2,600 ปีเกือบจะ 2,600 ปีแล้วนะครับก็ยังมีให้เห็นฉะนั้นนี่ก็คือกรุงราชคฤห์ที่เราได้เห็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นที่กรุงราชคฤห์ก็คือก็ไปที่วัดเวฬุวันนะครับส่วนใหญ่จริงๆแล้วผมก็คิดโอ้โหวัดเวฬุวันน่าจะเห็นอะไรมากกว่านั้นนะสุดท้ายไปถึงก็เจอแต่สระว่างๆแล้วก็กอไผ่แล้วก็มีศาลาแล้วมีพระพุทธรูปนะครับส่วนใหญ่ก็ไปจากไทยนะครับแต่จุดสำหรับผมเนี่ยความประทับใจของการไปเวฬุวันเนี่ยก็คือทุกท่านนึกออกนะครับว่ามาฆบูชาเนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะมาฆบูชาเกิดขึ้นที่เวฬุวนารามเป็นจุดที่พระพุทธองค์เนี่ยหลังจากโปรดเป็นเจ้าวัคคีและโปรดใครต่อใครเสร็จเนี่ยครับแล้วก็จะมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยให้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับพระพุทธองค์แล้วณจุดนี้นี่เองนะครับที่สาวกในเพ็ญเดือน3หลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยนะก็คือพระพุทธองค์ตรัสรู้เดือน6ใช่ไหมครับพอเดือน3ก็6 7 8 9 10 11 12เนี่ย9เดือนนะครับหลังจากทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จมาถึงที่นี่ผมเนี่ยแม้จะไปเราไปกลางวันร้อนนะครับแต่ผมก็นึกถึงโอ้จุดนี้นี่เองที่พระองค์มาถึงแล้วปรากฏว่ามีสิทธิ์ชุดสำคัญของพระพุทธองค์รวมกันนะครับ 1,250 รูปถามว่า 1,250 รูปนี้คือใคร 1,250 รูปนี้ก็คือเป็นชฎินทร์3พี่น้องรวมกัน 1,000 นึงแล้วนะครับก็คือ500 300 200กับชฎินทร์อีก3แล้วก็มีเกลอของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ก็พบพระพุทธองค์นะครับเรียงๆกันมานะครับแล้วก็ตามมาจนมาร่วมกันรับพระพุทธองค์ในเพ็ญเดือน3ที่เวฬุวนารามแห่งนี้ผมเองไปถึงก็นึกถึงบรรยากาศนั้นอ๋อจุดนี้นี่เองนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักการของชาวพุทธหลักในพระพุทธศาสนาเป็นอุดมคติเป็นอุดมการทั้งหลายท่านไปทบทวนในโอวาทปาติโมกได้ไม่ว่าจะบอกว่าให้ละบาปให้ทำดีแต่ทำดีแล้วไม่พอนะครับก็ต้องจัดการที่จิตใจให้ขาวรอบเป็นที่สุดแต่ที่สำคัญกว่านั้นแล้วทำให้ผมเนี่ยอดไม่ได้นะครับที่ลงไปขอจุ่มน้ำในสระนิดนึงเพราะเขาบอกว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงเนี่ยครับทรงลงไปสงน้ำในสระแห่งนี้โอ้โหสระนี้มีอายุตั้ง 2,500 ปีเราขอไปวักมาลูบหน้าหน่อยเถอะไม่รู้แหละนะครับ
น้ำไหนก็ไม่ทราบแต่ก็หมักอยู่ในสระที่พระพุทธองค์เคยสงสนานน่ะผมก็วักมาลูบหน้านะครับแล้วก็ปีติแต่การไปที่ราชคฤห์เนี่ยไม่ใช่แค่ไปจบอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่หมุดหมายของคนทั้งหลายเนี่ยก็จะไปอีก2ที่ก็คือขึ้นไปบนเขาคิชกูฏกับอีกแห่งหนึ่งคือไปที่นาลันทาซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนมาพักแรมอ่ะเป็นโดเมสติกอ่ะนะฮะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กันเป็นเมืองเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันนั้นเราก็ไปทั้ง2ครั้งอ่ะเราก็ไปที่คิชกูฏก่อนเขาคิชกูฏเนี่ยเวลาไปถึงเนี่ยก็จะเห็นภูเขายอดสูงตรงนั้นก็มีเขาราชคฤห์มีเขาอยู่ 4-5 ยอดเขาคิชกูฏเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงแล้วเราก็เห็นนะครับไม่ได้มีต้นไม้อะไรมีต้นไม้ไม่ได้เป็นป่าอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเดินขึ้นแล้วเขาก็มีหามนะครับมีแคร่มีหามได้ผมไปครั้งแรกก็เดินทั้งหมดแต่ครั้งที่2เนี่ยที่พานาภาไปด้วยนาภาจะไม่ขึ้นผมก็จัดการครับให้แขกหามนาขึ้นไปเลยพาจนไปขึ้นไปนะครับอากาศถ้าว่าเราไม่ได้ไปหน้าร้อนเนี่ยอากาศก็จะเย็นๆนะครับขึ้นเขาคิชกูฏเดินไปไม่ถึงชั่วโมงฮะก็จะถึงปลายยอดซึ่งเป็นมูลคันธกุฏิก็คือว่ากันว่าจุดนี้แหละครับคือกุฏิตามมาตรฐานตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประทับส่วนใหญ่พระเจ้าก็จะขึ้นไปประทับบนนั้นแหละแล้วเช้าก็ลงมาโปรดแล้วก็พอเทศสอนพอภาคบ่ายภาคเย็นก็ขึ้นไปประทับแล้วถ้าเราทราบนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับก็จะมาอาบน้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนที่ตีนเขาคิชกูฏเนี่ยแหละครับแล้วก็พออาบน้ำเสร็จก็จะขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามเย็นยามค่ำแต่พระเจ้าก็ทรงสอนบนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราไปก็จะไปใช้เวลากับการนั่งบำเพ็ญภาวนาถ้าอากาศไม่ร้อนนักแดดไม่ร้อนจัดนะครับนั่งสมาธิโอ้เหมือนกันได้ไปนั่งสมาธิในที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทับอะนะครับเราใกล้ๆใกล้กันนั้นก็มีกุฏิพระสารีบุตรกุฏิพระอานนท์ก็เป็นที่มีความหมายมากใช้คำว่ามีความหมายก็แล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าเวลาท่านไปเนี่ยสิ่งที่ท่านทันนอกจากไปกราบไปอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านพระองค์ทำท่านอาจารย์พุทธทาสทำก็คือว่าไปวัดครับไปวัดกว้างคูณยาวเพื่อจะกลับมาแล้วก็มาสร้างกุฏิที่สวนโมกให้ตรงไปตามแบบอย่างของพระพุทธองค์โอ้นี่นะครับก็น่าประทับใจอีกแบบหนึ่งพอลงจากเขาคิชกูฏเดี๋ยวเวลาหมดนะครับผมจะพาไปอีกสักที่หนึ่งก็ไปที่นาลันทาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเขาคิชกูฏนะครับพอเข้าไปถึงนาลันทาเนี่ยเราก็ตกใจครับเพราะเห็นเป็นสถูปเป็นเจดีย์เป็นวิหารเนี่ยเป็นอิฐเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแคมปัสอะนะฮะเป็นแคมปัสมาเป็นชุดแล้วแต่ละชุดเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นโถงใหญ่สี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางก็มีวิหารกลางว่ากันว่าวิหารกลางก็เป็นหอสวดหรือเป็นที่เรียนเป็นที่อยู่ของครูอาจารย์แล้วรายรอบก็เป็นห้องของลูกศิษย์นะครับแล้วก็มี 3-4 ชุดนะครับแล้วก็มีชุดหนึ่งเนี่ยที่ยังมีความประณีตมีรอยแกะสลักที่หลายฝ่ายนะครับอ้างว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คูบัวที่ราชบุรีเนี่ยอาจจะลอกเลียนแบบไปจากนาลันทาก็ได้นะครับที่นาลันทาเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่มากไปโดนแล้วก็โอ้โหอะไรกันนี่หรือมหาวิทยาลัยเราก็นึกถึงมหาวิทยาลัยที่เราเคยเรียนนะแต่ที่สำหรับผมเนี่ยไอ้ความใหญ่ความยิ่งใหญ่ความอลังการเนี่ยก็อันหนึ่งแต่อันที่สองเขาว่ากันว่าที่นี่นะครับเป็นที่มาเรียนของบุคคลสำคัญนะครับทั่วทั้งอินเดียมหาวีระเนี่ยครับศาสดามหาวีระของศาสนาเช่นก็มาเรียนที่นาลันทานะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จมาหลังจากตรัสรู้แล้วก็มาที่นาลันทาหลายครั้งแต่ในหลักการในบันทึกที่มีเนี่ยจากกรีกจากโรมันนะครับจากจีนก็มาเรียนกันที่นาลันทาทั้งนั้นเลยนาลันทาเนี่ยรุ่งเรืองมากนะครับในยุคคุปตะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ว่ากันว่าเกิดจากอันที่หนึ่งนะครับพระเรียนกันมากแล้วก็
ฝ่ายบำรุงฝ่ายกษัตริย์และฝ่ายคนมั่งมีก็บำรุงพระกันมากเกินจนพระเนี่ยใช้คำว่าเลยอ่ะเลยนะครับเลยจนชาวบ้านก็เลยเฉยๆกับพระนะครับรู้สึกว่าพระท่านไกลมากจนกระทั่งนะครับถึงยุคที่ฝ่ายกองทัพของเติร์กนะครับบุกเข้ามาโจมตีนะครับโจมตีเนี่ยว่ากันว่าโจมตีแบบฆ่าแล้วก็เผาผลาญจนสิ้นเลยระดับที่ว่าพระเนี่ยนะไม่รู้จะไปไหนนะครับมีที่หนีเล็ดลอดขึ้นไปได้ทางตอนเหนือเขตที่มาลัยได้บ้างแต่ว่ากันว่าเสียหายล้มตายเยอะมากมีหลายฝ่ายผมอ่านหนังสือหลายเล่มก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอันที่หนึ่งพระท่านเนี่ยก็ห่างไกลจากประชาชนมากเกินไปคนก็เลยไม่สนใจที่จะดูแลไม่ปกป้องพอกองทัพเข้ามาถึงก็จบแล้วขณะเดียวกันคนก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนะครับเอาตัวรอดแบบละเลยแล้วก็ทิ้งพระอย่างสิ้นเชิงนาลันทามหาวิหารทุกวันนี้จึงเหลือแต่ซากแล้วก็เขาบอกว่ามีแต่เศษขี้เถ้านะครับรอยขี้เถ้าฐานเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราไปเห็นที่นาลันทานะครับหลายคนไปก็อยากจะไปดูไหว้พระองค์ดำเขาบอกว่าพระองค์ดำเนี่ยเคยอยู่ในนาลันทาแล้วถูกชักลากหลบไปอยู่ข้างหลังต้องเดินอ้อมไปไกลเลยนะครับอีกไม่ไกลจากที่นาลันทาก็จะมีมหาวิหารของพระสารีบุตรซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรพระสารีบุตรบ้านเกิดอยู่แถวนี้นะครับก็จะมีวัดของท่านนะครับอยู่ที่นี่ด้วยถ้าหากว่าใครมีเวลานะครับก็อันเนี้ยเป็นหมุดหมายที่สองแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นเนี่ยเลยขึ้นไปอีกนิดนึงก็มีเมืองไวยสาลีผมเนี่ยไม่มีเวลาไปทั้งที่ไวยสาลีมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามีเสาพระเจ้าอโศกหลักที่ว่ากันว่าสมบูรณ์ที่สุดหลักหนึ่งก็คือยังตั้งอยู่ตรงเต็มแล้วข้างบนก็ยังมีรูปสิงห์วางอยู่ข้างบนเสาอโศกที่อื่นเนี่ยจะหักนะครับแล้วล้มนอนหรือรูปสลักข้างบนก็เหลืออยู่บ้างไม่เหลือบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าที่นครไวยสาลีเนี่ยนะครับยังมีเสาอโศกปักอยู่อย่างเด่นชัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงซึ่งอยู่เลยขึ้นไปจากราชคฤห์นาลันทาแต่พวกเราไม่มีเวลาพอแต่ถ้าว่าจะเลยขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือกัดมันดุนะครับกัดมันดุเนี่ยอยู่เหนือขึ้นไปพอดีเลยนะครับที่เนปาลทุกวันนี้ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือพื้นที่ที่แวะไปอ้อมีอีกเมืองนึงนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปผมฝันที่จะไปแต่เท่าที่ศึกษาคนค้าเขาบอกก็ไม่มีอะไรมากมีอย่างเดียวที่น่าจะไปดูก็คือพิพิธภัณฑ์ก็คือเมืองปาตลีบุตรเมืองปาตลีบุตรเนี่ยก็เป็นนครหลวงของแคว้นมคธหลังจากยุคพระเจ้าพิมพิสารแล้วนะครับแคว้นมคธเนี่ยซึ่งเคยอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่ราชคฤห์เนี่ยมาสักพักนึงเนี่ยก็มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ปาตลีบุตรซึ่งเลยไปอีกก็เป็น100กิโลนะครับเราก็มักจะไม่ค่อยได้ไปกันเพราะทุกวันนี้ปาตลีบุตรเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําคงคาแล้วก็ถือเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็เป็นเมืองใหญ่สืบมาทุกวันนี้เรียกว่าเมืองปัตตนะทั้งหมดนี้ล่ะครับคือเขตแล้วว่าเป็นพุทธกยาตอน2นะครับที่พาเลยไปถึงราชคฤห์แล้วก็ไปที่ถ้ําโรมาริชินะครับครั้งหน้าผมจะพาไปจุดที่เราพาข้ามไว้ก็คือพาไปที่พาราณสีจุดที่พระพุทธองค์ทรงไปแสดงธรรมแล้วก็มีปฐมเทศนารวมทั้งเกิดนู่นนั่นตามมาอีกมากมายพบกันสัปดาห์หน้ากับพาราณสีและสารนาถครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา